ท่านประธานสมาพันธ์หอการค้าไทยจีนท่านคณะกรรมการหอการค้าท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับทำไมท่านอยู่ยงคงกระพันไม่ชราเลยผมแก่ลงทุกวันผมเพิ่งกลับมากับท่านนายกนะครับไปที่อินเดียมาผมคิดว่าการเดินทางไปอินเดียครั้งนี้เนี่ยมีผลดีมากมายเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงนะท่านคนของเขาเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 1,300 ล้านคนมากกว่าประเทศจีนแล้วคนเก่งของเขาคนที่มีการศึกษาเขาเนี่ยสูงมากเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยต้องถือว่าเขาไม่ได้เป็นรองใครเลยท่านยังมีประเด็นอุปสรรคระหว่างเรากับอินเดีย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการเจรจาการค้าเนี่ยไม่คืบหน้าเลยสินค้าหมื่นกว่ารายการคืบหน้าไปเพียงแค่80กว่ารายการฉะนั้นการไปครั้งนี้เนี่ยก็พูดง่ายๆคือว่าถือโอกาสดูว่าจะมีหนทางใดบ้างที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนเนี่ยให้แน่นแฟ้นกว่าเดิมอินเดียในยุคสมัยนี้ในยุคสมัยของท่านนายกโมดีสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยท่านเน้นก็คือว่าจะทำยังไงที่จะลดอุปสรรคในเรื่องของการทำธุรกิจการลงทุนในอินเดียเพราะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาเลยว่าการลงทุนในอินเดียเนี่ยยากมากขั้นตอนมีเยอะกฎระเบียบมีมากแถมยังแตกต่างระหว่างรัฐต่อรัฐฉะนั้นมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเข็ดขยาดกันหมดเวลาที่จะไปทำการค้าหรือว่าจะไปลงทุนกับทางอินเดียแต่ท่านโมดีเนี่ยท่านตั้งเป้าไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้การอำนวยความสะดวกทางการค้าเนี่ยจะต้องดีขึ้นอินเดียเนี่ยได้รับการแรงกิ้งจากธนาคารโลกว่าในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าเนี่ยเขาอยู่ที่อันดับเท่าไหร่รู้ไหมฮะอันดับที่130จาก180กว่าประเทศในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่49แต่ขนาดว่าอยู่ในอันดับที่130เนี่ยนะทุกคนก็ยังเดินทางไปอินเดียเพราะว่าประชากรพันกว่าล้านคนบวกกับคนชั้นกลางที่นับวันจะเพิ่มขึ้นและการที่เขามีแรงงานราคาถูกเยอะมากทุกคนก็พยายามขนขวายไปเพื่อเจรจาในการไปครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่นายกรัฐมนตรีไทยเสนอก็คือว่าเราอย่ามัวเอาหัวชนกำแพงทำในสิ่งซึ่งไม่เกิดผลเลยเราเลือกมาเลยว่าอุตสาหกรรมไหนที่เราต้องการอุตสาหกรรมไหนที่อินเดียต้องการเรามาดูเลยว่าอะไรที่จะมาลดอุปสรรคได้โดยที่นายกรัฐมนตรียินดีที่จะใช้ม.44 เนี่ยในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ให้จงได้สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถทลายอุปสรรคเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่จะมานั่งกลางภาษีเนี่ยหมื่นกว่ารายการแล้วมาเจรจาลดต่อรองกันเนี่ยมันเดินไม่ได้ฉะนั้นในขณะนี้ในอินเดียกำลังดำเนินนโยบายในสิ่งที่เขาเรียกว่า look east แล้วก็ act east หมายความว่าแต่เดิมมองไปทางตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มมามองทางด้านตะวันออกโดยเล็งมาที่
อาเซียนต้องการลิงก์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียและต้องการใช้ไทยเนี่ยเป็นประตูเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียนไทยเราก็ look west act west ด้วยมองไปทางตะวันตกแล้วเราก็เล็งที่จะใช้อินเดียเป็นจุดเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศบิมสเทคทางด้านอาเบงกอลเนี่ยโดยจะใช้อินเดียเนี่ยเป็นหลักเป็นตัวเปิดของการราคาและการลงทุนที่น่าสังเกตอย่างยิ่งผมเรียนให้ท่านทราบเลยนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์นะเวลาเดินทางไปต่างประเทศผมสังเกตเลยว่าท่านเป็นที่รักใคร่ของนายกรัฐมนตรีโมดีของรองประธานาธิบดีและของรัฐมนตรีอินเดียฉะนั้นอะไรที่ว่าเป็นอุปสรรคผมกล่าวว่าในไม่ช้าอุปสรรคเหล่านี้จะค่อยๆลดลงฉะนั้นอินเดียกำลังมองเราต้องการเชื่อมโยงกับเราการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ถือเป็นสเตทวิสิตฉะนั้นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าดีมากๆในสถานการณ์โลกในขณะนี้สิ่งที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังก็คือว่าอินเดียไม่ใช่เป็นประเทศเดียวที่ขณะนี้มองไทยอย่างนี้อินเดียเป็นหนึ่งในอาเซียนหรืออาเซียนบวก6ในอาเซียนบวก6เหล่านี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ายักษ์ใหญ่จากเอเชียนั้นก็มีอินเดียมีจีนมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้และบวกอีก2ประเทศก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ซึ่งจะมีการเจรจาการค้าต่อไปในอนาคตข้างหน้าในบรรดาอาเซียนหรืออาเซียนบวก6ญี่ปุ่นก็มองอาเซียนเชื่อมโยงกับอาเซียนโดยใช้ไทยเป็นฐานเป็นเกตเวย์เป็นประตูเกาหลีใต้แต่เดิมนั้นน้อยใจไทยเพราะว่าเรามองญี่ปุ่นเป็นหลักใหญ่เขาก็ไปเวียดนามผมก็เดินทางไปเกาหลีใต้ไปเชื้อเชิญเขาด้วยตัวเองและประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ก็ชอบอกชอบใจกับท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเป็นอย่างดีฉะนั้นผมเชื่อว่าเกาหลีใต้จะเป็นอีกชาติหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะผูกพันในระยะยาวข้างหน้าจีนไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วท่านทูตก็นั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจีนกับไทยเนี่ยเป็นพี่น้องกันมานับพันปีแล้วไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงกับประเทศจีนเลยไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรขึ้นทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีกรณีอะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกแล้วแต่ประเทศไทยไม่เคยทอดทิ้งประเทศจีนสนับสนุนจีนด้วยดีตลอดมาฉะนั้นสิ่งนี้ผมเชื่อว่าจีนก็มองไทยเป็นเกตเวย์สำคัญของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกซึ่งอาเซียนขณะนี้มีความขัดแย้งกันพอสมควรในเรื่องทะเลจีนใต้ไทยเป็นมิตรแท้ของจีนเสมอและท่านทูตก็สามารถนำคำบอกเล่าของผมไปที่ประเทศจีนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในสัปดาห์หน้าผมก็จะเดินทางไปประเทศจีนไปคารวะผู้ใหญ่ที่ปักกิ่งแล้วก็ต่อไปที่เซี่ยงไฮ้ผมนัดกับทางเซี่ยงไฮ้ว่าผมจะไปพบนักลงทุนที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็จะถือโอกาสไปดูเขตเศรษฐพิเศษที่เซี่ยงไฮ้ผมจะหนีบท่านจิตติไปกับผมด้วยในฐานะของประธานสมาพันธ์หอการค้าไทยจีนเพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ขาดระหว่างไทยกับจีนนี่แหละไม่เพียงเท่านั้นเราไปที่รัสเซียมายูเรเซียนั้นรัสเซียคือตัวเอกเลยก็มองอาเซียนต้องการลิงก์ระหว่างยูเรเซียกับอาเซียน
โดยอาศัยประเทศไทยเนี่ยเป็นเกตเวย์เชื่อมโยงระหว่างอนุภูมิภาคกับอนุภูมิภาคเราไปที่อิหร่านมาอิหร่านกับโอมานั้นก็คือเกตเวย์สำหรับกลุ่มประเทศกัลฟ์สเตทที่ใหญ่พอสมควรก็มองว่าจะผูกกับประเทศไทยในฐานะของเกตเวย์ของอาเซียนเชื่อมโยงระหว่างสองภูมิภาคเหล่านี้ฉะนั้นถ้าท่านมองในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์และ geopolitics สิ่งที่กำลังเดินกันในขณะนี้นอกเหนือไปจากเรื่องที่ไร้สาระทั้งหลายที่ปรากฏบนสื่อทั้งหลายในขณะนี้นี่ก็คือว่ารัฐบาลไทยกำลังพยายามดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตการต่างประเทศให้ประเทศไทยนั้นสามารถเชื่อมโยงกับทุกๆภูมิภาคที่มีความสำคัญและในไม่ช้าเรากำลังจะมีการเชื่อมโยงกับบิมสเทคซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนจัดการประชุมครั้งแรกบิมสเทคประกอบไปด้วยอะไรแต่เดิมประกอบไปด้วย5ชาติก็คือมีบังกลาเทศมีอินเดียมีพม่ามีศรีลังกาและมีไทยขณะนี้มีเพิ่มมาอีก2ประเทศก็คือภูฏานกับเนปาลกลุ่มบิมสเทคกำลังจะประชุมร่วมกับบริกส์ก็คือบราซิลจีนอินเดียรัสเซียซาอุดิอาระเบียไทยก็จะไปประชุมร่วมประมาณปลายปีนี้ฉะนั้นถ้าท่านดูให้ดีๆใครบอกว่าประเทศไทยไม่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วไทยยังเป็นประธานของการประชุม G77 เพิ่งจัดประชุม CLMVT เป็นเจ้าภาพครั้งแรกครั้งต่อไปนั้นกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพฉะนั้นโดยพฤตินัยแล้วก็เสมือนหนึ่งว่าเรานั่นแหละคือผู้นำของ CLMVT สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆท่านนายกเดินทางบ่อยไปสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอันนี้สำคัญมากเพราะว่าในโลกข้างหน้าเนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาคประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยมันนิดเดียวจะมีเสียงอยู่ได้ก็ต่อเมื่ออาเซียนรวมกันและมีพลังแต่ในอาเซียนนั้นเนื้อแท้จริงๆแล้วตัวหลักใหญ่มันก็คือ CLMVซึ่งเป็นอาเซียนที่มันอยู่บนภาคพื้นดินและการเดินลักษณะทางการทูตอย่างนี้นี่แหละเรามีทั้งมิตรประเทศที่เพิ่มขึ้นเราสามารถกระชับสัมพันธ์เศรษฐกิจได้แน่นแฟ้นขึ้นทั้งหมดก็เพื่ออนาคตของประเทศทั้งสิ้นประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยนั้นโดดเด่นที่สุดน่าดึงดูดมากที่สุดในบรรดาอาเซียนทั้งหลายแน่นอนที่สุดในเรื่องของแหล่งที่ตั้งผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครกินประเทศไทยได้แต่แค่นั้นมันไม่พอสิ่งสำคัญที่คนเราจะมาการทำการค้าการลงทุนนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาต้องการเสถียรภาพทางการเมืองจะเป็นระบบอะไรระบบอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศนั้นเป็นอย่างไรแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าให้มันสับสนวุ่นวายอย่าให้มันเป็น fail state หรือรัฐที่ล้มเหลวถ้ามันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมามันไม่สามารถเป็นที่รับได้ของนักลงทุนไม่ว่าจะประเทศไหนฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นกับผมมันไม่ได้ขึ้นกับท่านนายกมันไม่ได้ขึ้นกับรัฐมนตรีไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลมันขึ้นอยู่กับคนไทยทั้งประเทศว่าคุณจะมีจิตสำนึกในสิ่งเหล่านี้มากหรือน้อยแค่ไหนจะเอาส่วนตนเป็นใหญ่หรือจะเอาประเทศเป็นใหญ่โชคชะตาประเทศเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนเอาละเราไม่พูดการเมืองพูดไปเดี๋ยวอาหารทานไม่อร่อยมาทางเศรษฐกิจแน่นอนที่สุดมันไม่มีอะไรพ้น GDP เราทำเต็มที่แล้วเราใช้เวลา6เดือนเท่านั้นเอง
ที่บอกว่าเราจะไม่ให้เศรษฐกิจไทยสุดไม่ได้บอกว่าให้รุ่งโรจน์นะโลกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยรุ่งเกินบางก็ซุปเปอร์แมนแล้วทำยังไงไม่ให้สุดตามโลกประคองให้เต็มที่ให้คนไทยเนี่ยอยู่กันได้ไตรมาสหนึ่งถือว่าเกินเป้าไปแล้วมันก็ต้องลุ้นปีนี้ที่เหลือแต่อย่างที่ผมบอกอะไอ้ปีนี้ที่เหลืออย่างไรเนี่ยหลายส่วนเราควบคุมได้หลายส่วนมันขึ้นอยู่กับโลกมันขึ้นอยู่กับการส่งออกโลกเนี่ยมันไม่ค่อยดีแน่นอนอเมริกาบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยกล้าขึ้นที่ไหนEU เงาตัวไม่รอดเลยจะ Brexit หรือเปล่าตื่นกลัวกันไปหมดแล้วว่าอังกฤษถ้าออกสักอย่างเนี่ย EU จะเป็นยังไงต่อไปฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือเอเชียกันเองนี่แหละที่บอกว่าเอเชียไรซิ่งเนี่ยมันเรื่องจริงเลยเอเชียเป็นภูมิภาคเดียวที่ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนเนี่ยถือว่าเศรษฐกิจเติบโตสูงมากทีเดียวหลายประเทศพอใจกับการที่เรามีการเติบโต 3.2 ในไตรมาสที่1แต่ในใจของเราเนี่ยเขาก็ถามคำถามนี้ตลอดเวลาผมได้คำถามนี้ตลอดเวลาว่าภายใต้ภาวะที่โลกเป็นอย่างนี้นั้นเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจของเรานั้นจะสามารถยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยยังไงคำตอบที่ผมให้เขาคือว่าในรัฐบาลของท่านประยุทธ์มีปรากฏการณ์อยู่3สิ่งที่ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถยืนอยู่ได้ปรากฏการณ์3สิ่งนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างจริงจังเลยประการแรกคือความมุ่งมั่นในการปฏิรูปประเทศการปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปกันในสภานะการปฏิรูปคือสิ่งที่ทำทุกวันเหล่านี้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่การเดินเรื่องต่างประเทศนี่คือการปฏิรูปนโยบายต่างประเทศว่าต่อจากนี้ไปไม่ใช่แค่เจาะแจ๊ชนแก้วนะทุกอย่างก็มีความหมายว่าทำเพื่ออะไรในทางเศรษฐกิจท่านก็เห็นมันมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆที่เราเน้นการปฏิรูปข้อแรกคือความเหลื่อมล้ำเราต้องลดลงมาให้ได้ถ้าความเหลื่อมล้ำลดลงมาไม่ได้อนาคตข้างหน้าบ้านเมืองจะวุ่นวายคนรวยก็รวยคนจนก็จนที่อินเดียคุณเห็นเป็นตัวอย่างเลยคนรวยก็รวยมากคนจนก็จนมากท่านเชื่อไหมว่ามีคนจนที่ว่ามีรายได้ต่ำกว่าวันละ1เหรียญอยู่กันยังไงผมยังไม่ทราบเลยที่จีนความเหลื่อมล้ำก็มีสูงรัฐบาลเขาก็จึงพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ลงมาไปพัฒนาในชนบทไปพัฒนาภาคการเกษตรไม่ให้มันมีช่องว่างมากจนเกินไปประเทศไทยเราก็เน้นที่ตรงนี้ลำแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือไปบรรเทาให้เขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ในช่วงซึ่งสินค้าเกษตรก็ราคาตกต่ำแรงก็แรงอีกส่วนหนึ่งก็คือไปเปลี่ยนระบบของเขาไปปฏิรูปการเกษตรให้มันมีมูลค่ามากขึ้นให้มันทันสมัยมากขึ้นให้มันมีราคามากขึ้นไม่ใช่ผลิตสินค้าถูกๆผมจะไม่เสียเวลาพูดเยอะในขณะนี้เพราะผมพูดมาเยอะแล้วและพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรติดขัดเราก็จะมีมาตรการอีกชุดหนึ่งที่จะเข้าครม.เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในครบหน้าที่กำลังจะถึงนี้เพราะเรารู้ว่าภาคเกษตรนั้นท่าน20กว่าถ
ึง30ล้านคนนี่เกษตรกรนะครับที่ GDP คุยนะคุยนะ 3.2 เนี่ยมันค่าเฉลี่ยนะท่านถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยจนเนี่ยต่ำสุดบวกสูงสุดหารค่าเฉลี่ยมันก็กลางๆใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยมีรายได้ปานกลางไม่จริงหรอกยังคนส่วนน้อยที่ถือว่ามีรายได้ปานกลางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจนฉะนั้นเราต้องหิ้วเขาขึ้นมาการใช้หิ้วเขาขึ้นมาเนี่ยต้องใช้พลังสูงมากส่วนหนึ่งต้องช่วยให้เขาอยู่ได้อีกส่วนหนึ่งต้องพยายามสร้างเขาให้แข็งแรงสร้างเขาแข็งแรงที่รากไม่ใช่ไปรดน้ำที่ใบปีต่อปีไปเรื่อยจนมาตลอดสุดท้ายคนมันจะออกจากภาคเกษตรหมดแล้วเราจะลำบากทีหลังการปฏิรูปไม่ใช่แค่เรื่องของความเหลื่อมล้ำไอ้ความเหลื่อมล้ำเราเน้นอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือไอ้ความไม่เท่าเทียมในเรื่องของโอกาสเนี่ยคือสิ่งสำคัญเราทุกคนที่มานั่งอยู่ในที่นี้ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอายุอย่างผมขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าปากกัดตีนถีบจนถึงขนาดนี้ถึงยืนอยู่ได้แต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในยุคซึ่งเทคโนโลยีกำลังจะมาเนี่ยคนจนเนี่ยจะยิ่งถูกพางออกไปยิ่งแย่เพราะเขาไม่มีโอกาส access to สิ่งซึ่งไปสู่การสร้างมูลค่าเลยเราต้องช่วยเขาในสิ่งเหล่านี้อีกตัวหนึ่งนอกจากเรื่องความเหลื่อมล้ำก็คือความสามารถแข่งขันของประเทศอันนี้เรื่องยาวแต่พูดง่ายๆก็คือว่าสินค้าหลายอย่างในอุตสาหกรรมบริการเราเริ่มแข่งขันไม่ได้ตรงนี้ต้องรีบเปลี่ยนทำให้มันสามารถแข่งขันได้แล้วก็เริ่มจากอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมอดีตเนี่ยถ้าท่านมัวแต่ค้าข้าวท่านต้องคิดว่าท่านจะทำยังไงที่จะยกระดับข้าวเมืองไทยเนี่ยให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเอาข้าวกำไรปีต่อปีอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ช่วยท่านหรอกแต่ท่านบอกว่าท่านทำข้าวกำไรปีต่อปีแล้วถ้าจะช่วยชาวนาให้สามารถมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบอกมาว่าใช่ผมช่วยอะไรผมไม่ช่วยท่านอุตสาหกรรมแห่งอดีตใครที่ทำสิ่งทอถ้าท่านไม่อัปเกรดตัวเองขึ้นมาไม่รุกไปลงทุนในต่างประเทศไม่พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือไม่ลงทุนในดีไซน์ถ้าคิดดั้งเดิมเอาแค่ว่าผลิตแล้วขายผลิตแล้วขายผมว่าไปรอดยากฉะนั้นอุตสาหกรรมและบริการเราต้องการยกระดับขึ้นมาที่เราเรียกมันว่า4.0 เนี่ยก็หมายความว่าเราต้องการให้ท่านเน้นเรื่องการเพิ่มมูลค่าการเพิ่มนวัตกรรมการลงทุนในการค้นคว้าวิจัยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมีกี่บริษัทที่ลงทุนค้นคว้าวิจัยเสียดายเงินเพราะคิดว่าไอ้การลงทุนเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายจริงๆไม่ใช่จริงๆคือการสร้างอนาคตของท่านในอนาคตข้างหน้า